เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมว่าการยิงประตูคอร์เนอร์หรือว่าการทำประตูให้ได้ในลูกเตะมุมเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับผมแบบวิธีที่จะช่วยได้อะไรแบบนี้เรามาดูข้อความที่เกมเนี่ยเขาส่งมาให้เมื่อวานก่อนนะครับผมเขาบอกว่าอัปเดตนะฮะก็คือข้อความมันจะค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้ประมาณว่าคือเหมือนกับตัวมันจะมีบางคนนะครับที่ซื้อทองแล้วมันไม่แสดงขึ้นมาหรือว่านักเตะของบางคนเนี่ยที่หายไปอะไรแบบนี้นะครับผมรวมถึงโค้ชบางคนที่อาจจะไม่สามารถซื้อได้เลยอะไรแบบนี้นะครับเกมเขาก็เลยแบบว่าขอโทษนะแล้วก็บอกว่าเขาจะแก้ไขทุกๆอย่างให้ในการอัปเดตในครั้งหน้านะครับโดยรางวัลที่เขาเป็นการให้เพื่อไถ่โทษนะครับก็จะมี2อย่างที่ผมได้ก็คือจะเป็นเงิน 10,000 GP หรือว่าเงิน 10,000 ตัวสีน้ำเงินนะครับผมทุกคนน่าจะได้กันอยู่แล้วอันนี้แล้วก็อันต่อมานะครับได้ Special Agent ก็คือได้แพ็คที่เป็นของเดวิดเบคแฮมอะครับผมได้ไป3อันนะครับไปเปิดก็เท่ากับว่าสรุปก็คือจะได้แพ็คเดวิดเบคแฮม3อันเพื่อไปเปิดนะครับสเปเชียลเอเจนต์แล้วก็เงิน 10,000 GP นั่นเองนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าทุกคนได้เท่ากันไหมแต่ส่วนตัวผมได้เท่านี้แล้วผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้เท่ากันนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะให้ทุกคนเท่ากันเลยนะครับผมโอเคเราไปดูการยิงคอร์เนอร์ที่ผมแนะนำกันเลยดีกว่าครับผมไปเลยลูกแรกนะครับผมจริงๆเป็นลูกหนึ่งที่ผมใช้บ่อยแล้วก็ทำบ่อยมากๆจริงๆนะครับผมนี่นะฮะก็หามุมก่อนนะครับแล้วเราก็จะเลือกนะครับให้เพื่อนวิ่งเข้ามาใกล้ๆนะครับเลือกช็อตคอร์เนอร์ไปนะครับเดี๋ยวจะขอแนะนำนะครับผมว่าถึงแม้ผมจะเล่นโหมดแอดวานซ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโหมดแอดวานซ์หรือคลาสสิกก็ทำได้เหมือนกันนะครับเปิดบอลเข้าไปแบบนี้แล้วก็มงประตูนะครับผมคือจังหวะนี้เราต้องมั่นใจนิดนึงแหละว่าเฮ้ยเพื่อนข้างในจะมงได้นะครับอย่างที่สองก็คือมันเป็นการหลอกนะครับหลอกว่าจะส่งสั้นนะครับเพื่อว่าดึงกองหลังของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาอย่างน้อย 1-2 คนนะครับผมดึงมาหากับเรานะฮะเราก็จะมีพื้นที่ในการทำประตูในการมงอะไรแบบนี้มากขึ้นนะครับผมอันนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นโหมดฝึกซ้อมก็จริงนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยโหมดฝึกซ้อมค่อนข้างยากขึ้นและก็ผมเคยลองไปใช้แบบจริงๆแล้วมันได้ผลนะครับถึงเอามาแนะนำนะครับไม่ใช่ว่าแค่โหมดฝึกซ้อมเฉยๆนะฮะนี่ครับก็มงไปเลยปึ้งแต่อันนี้แบบกองหลังเหนียวแน่นมากเลยนะครับแต่ก่อนนี้ไม่มีนะเดี๋ยวนี้แบบโอ้โหฝึกซ้อมนี่ยากมากขึ้นนะครับคือมันมีโอกาสทำประตูซ้ำได้ด้วยนะครับตรงนี้โอเคมาดูลูกที่2กันดีกว่านะครับว่าอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าแนะนำมากๆจริงๆเพราะว่าได้ผลสูงสุดแล้วตั้งแต่ลองมานะครับนี่ฮะเราก็ใช้วิธีเดิมเรียกเพื่อนเข้ามาใกล้ๆก่อนนะฮะเราก็ส่งให้เพื่อนนะครับปึ้งเอาละแล้วก็ส่งให้ตรงนี้ครับจะเห็นว่ามันว่างนะครับก็คือพอเราส่งให้เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆแล้วใช่ไหมครับเพื่อนที่อยู่ตรงมุมกรอบเขตโทษอ่ะเขาจะยืนว่างนะครับผมเราก็ค่อยส่งให้เขาแทนแล้วก็ทำประตูได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะขอแนะนำก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่มีเพื่อนมายืนตรงมุมประตูนะครับก็ต้องดูก่อนว่ามีเพื่อนเนี่ยมายืนตรงมุมนี้ไหมตรงมุมกรอบเขตโทษไหมถ้าไม่มีนะครับผมก็จะยิงยากหน่อยแล้วก็พยายามหาเพื่อนที่ถนัดไม่เท้าซ้ายก็เท้าขวาในฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมจะได้ยิงเข้าประตูแบบนี้ง่ายๆนะครับมาดูลูกที่3กันดีกว่านะครับผมจริงๆลูกนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเหมือนเดิมเลยครับผมเรียกเพื่อนมาใกล้ๆก่อนนะครับวิ่งมาวิ่ง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 พอวิ่งเข้ามาใกล้ๆปุ๊บเราก็ส่งไปพอส่งไปปุ๊บส่งคืนมาให้คนนี้แล้วก็เปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ยิงประตูแบบนี้คือนอกจากจะยิงประตูแล้วบางทีมันจะเป็นการมงนะครับคือบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราส่งคืนมาให้คนที่เป็นคนเตะมุมคนแรกนะครับผมมันจะมีเพื่อนเนี่ยที่วิ่งซ้อนเข้ามานี้นะครับเป็นประจำเลยนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมแนะนำนะฮะก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างได้ผลเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเลือกด้วยว่าคนที่เปิดบอลอ่ะเปิดแม่นแค่ไหนนะครับผมนะก็นี่ครับส่งไปปุ๊บเปิดบอลไปรึบมงครับโอ้ไม่เข้านะฮะโอเคมาดูลูกที่4กันดีกว่านะครับผมลูกนี้นะครับใช้แบบเดิมเลยนะครับผมหามุมก่อนหามุมเสร็จแล้วปุ๊บเปิดเลยครับแต่ว่าไม่ใช่การเปิดธรรมดานะครับมันจะเหมือนการเปิดธรรมดาก็จริงแต่จริงแล้วเนี่ยขอให้สังเกตนิดนึงแล้วกันนะครับผมก็คือให้ลองสังเกตว่าก่อนที่ผมจะเปิดเนี่ย
มันจะมีนักเตะคนหนึ่งที่ยืนว่างๆเห็นไหมครับแล้วผมก็จะพยายามส่งไปให้คนนั้นเพื่อทำประตูนะครับหาจังหวะให้คนนั้นว่างแล้วเราก็ส่งไปหาเขาโดยการส่งเนี่ยให้ดูลูกศรของคนที่เป็นคนเตะส่งไปนะครับผมพยายามให้ปลายแหลมๆนั้นมันตรงกับคนที่เราอยากจะส่งไปให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เปิดส่งไปเลยนะครับก็มงเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็มีโอกาสซ้ำด้วยบางทีนะครับนะให้ดูอีกรอบอีกรอบเพราะว่าอันนี้เนี่ยได้ผลหลายรอบแล้วนะครับเห็นไหมฮะยืนว่างแล้วปุ๊บแล้วก็ส่งเลยลอยเข้าไปคืออย่างน้อยก็มีโอกาสมงทำประตูค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาดูลูกสุดท้ายนะครับลูกที่5นะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับอันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับอันเมื่อกี้นะฮะนี่ครับก็กดเลยครับเล็งละแต่เราไม่ได้ส่งคนนั้นครับเราส่งคนมุมนี้นะครับเปิดแล้วก็เปิดกลับมาส่งกลับคืนเข้าไปนี่ครับผมมันก็จะคล้ายๆลูกก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเคยแนะนำไปแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นส่งให้คนที่อยู่ตรงมุมแทนนะครับนะก็ลองไปเลือกกันดูนะครับผมว่าถนัดแบบไหนจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง5แบบเนี่ยมันก็ไม่ได้ตายตัวว่าแบบจะทำได้ทุกครั้งหรือว่าจะสามารถทำประตูได้ทุกครั้งแบบนี้นะครับก็ลองไปฝึกซ้อมกันดูแล้วกันหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โหมดฝึกซ้อมเตะมุมเนี่ยมันทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูแล้วกันนะฮะมันอยู่ตรงนี้เลยก็ให้มาที่หน้า Clubhouse นะครับผมแล้วก็มาที่หน้า Pack Tricks นะฮะกดเข้าไปปุ๊บเลือกคำว่า Free Pack Tricks ตรงนี้ปึ้งเข้าไปนะครับมันก็จะให้เราเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะทำการไปฝึกซ้อมนะครับนี่ฮะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ดูที่บรรทัดที่4แล้วก็บรรทัดที่5นะครับที่มีคำว่า left corner kick แล้วก็ right corner kick นะครับ left เนี่ยก็จะเป็นมุมซ้ายนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปให้ดูนะฮะนี่นะครับนี่มันจะเป็นมุมซ้ายแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะเป็นมุมขวากดหยุดนะครับกดไปที่ practice wrist นะฮะไปที่ right corner kick นะครับมันก็จะมาด้านขวาแล้วนะครับผมก็ลองไปเลือกกันดูว่าถนัดด้านไหนหรือว่าจะซ้อมทั้งสองด้านเลยก็ได้นะครับผมไม่เสียหายตรงนี้นะแน่นอนครับผมว่า5ท่าเมื่อกี้คงไม่พอที่จะทำให้เราสามารถทำประตูได้ง่ายแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นนะครับผมก็เลยมาแนะนำเพิ่มเติมก็คือให้มาที่ตรงนี้ครับ Scotch Management นะครับผมไปที่โลโก้ของทีมเราเลือกคำว่า In Map Position นะครับพอกดเข้าไปเนี่ยมาดูช่องข้างล่างนะครับที่มี3อันนะครับผมก็คือคำว่า Set Piece Attack นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะให้เราเลือกนักเตะทั้งหมด3คนนะครับที่จะขึ้นมาช่วยเราในลูกตั้งเตะนะครับก็จะมีเท้าที่ถนัดแบบนี้แล้วก็รวมถึงค่าพลังที่บอกนะครับเราก็เลือกไปเลย3คนนะครับเลือกใครก็ได้ที่เราอยากจะให้เขาขึ้นมาช่วยในลูกตั้งเตะนะครับลูกตั้งเตะในที่นี้นะครับก็จะรวมถึงลูกยิงฟรีคิกแล้วก็ลูกเตะมุมด้วยนะครับผมพอเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดแบ็กกลับมานะครับแล้วก็กดเซฟเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อบันทึกไว้แต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงแหละว่าเราจะควรเลือกใครขึ้นมาช่วยเราดีนะครับผมก็กดไปที่นักเตะนะครับผมเลือกไปที่คำว่า player details นะครับนะเลื่อนไปเลยครับผมเลือกไปถึงอันที่3นะครับตรงช่อง player abilities นะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนมาเรื่อยจนเจอ2ข้อความนี้นะครับที่ขึ้นตรงนี้นะฮะก็คือค่า header ก็ค่าจำนะครับค่า header เนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องของการมงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นลูกมงทำประตูหรือว่ามงส่งให้เพื่อนอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนค่าข้างล่างค่าจำนะครับก็คือเรื่องของการกระโดดนั่นเองนะครับผมนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำเพิ่มเติมเพราะว่ามันก็ช่วยในระดับหนึ่งได้อยู่ที่เราฝึกซ้อมบ่อยๆด้วยนะครับผมรวมถึงเลือกตามความถนัดนะครับไม่ต้องทำตามที่ผมบอกก็ได้คุณอาจจะมีวิธีการทำประตูในลูกเตะมุมแบบอื่นๆแต่ว่าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรยังไงเนี่ยก็ลองไปใช้แบบที่ผมแนะนำดูก็ได้เพราะว่าผมเคยใช้หลายครั้งแล้วก็ได้ผลเหมือนกันนะครับผมแน่นอนครับผมว่าสิ่งที่ผมแนะนำไปทั้งหมดเนี่ยจะดีที่สุดเลยนะครับถ้าทุกคนเนี่ยหมั่นฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเตะมุมจากมุมซ้ายหรือมุมขวาหรือว่าลูกฟรีคิกก็ตามนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องเลือกตามความถนัดนะครับบางทีเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำไปเนี่ยบางคนอาจจะไม่ถนัดนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่เคยทำหรือว่ามีวิธีของตัวเองอยู่แล้วนี่นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับสุดท้ายนะฮะอ๋อไม่ใช่สุดท้ายสิ Set Speed Attack นะครับผมก็คือการเลือกนักเตะนะครับผม3คนนะฮะที่คิดว่าเฮ้ยมันจะมีโอกาสช่วยให้เราได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นลูกฟรีคิกหรือว่าลูกคอร์เนอร์นะครับรวมถึงคนที่เปิดบอลด้วยนะครับคนเปิดบอลเนี่ยค่อนข้างสำคัญเลยนะครับถ้าสมมติว่าเขามีค่าส่งที่เยอะๆเนี่ยจะยิ่งทำให้เขาเปิดบอลแม่นขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะฮะหานักเตะนะครับที่มีค่าจัมป์แล้วก็เฮดเดอร์เยอะๆนะครับเพราะว่าเวลาลูกตั้งเตะว่าลูกสูงๆลูกโด่งอะไรแบบนี้นะครับผมคนที่มีค่า2ค่านี้เยอะนะครับเขาจะช่วยให้เราได้เปรียบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำประตูหรือว่าส่งให้เพื่อนนะครับผมก็สุดท้ายนะฮะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆอย่าลืมกดติดตามให้กับแอปดีด้วยครับกดเบาไว้ที่ปุ่ม Subscribe นะครับผม
ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ให้กับแอปดีด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ